วัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการสอนอสุขภาพมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นแค่รับคำแนะนำดีๆจากคุณหมอค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาแนะนำคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ค่ะมารับคำแนะนำดีๆนะคะจากคุณหมอนายแพทย์ณัฐสิทธิ์อุดมสิริค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะครับคุณหมอคะโรคนี้คืออะไรคะเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ก็คือหมายถึงว่าเป็นโรคที่เยื่อบุจมูกเนี่ยมีความไวต่อตัวกระตุ้นนะครับก็จะเป็นตัวกระตุ้นจากภายนอกใช่ไหมฮะพวกฝุ่นควันใช่ไหมฮะหรืออาจจะเป็นจากสัตว์เลี้ยงภายในบ้านนะครับทีนี้เนี่ยพอเยื่อบุจมูกมันมีความไวเนี่ยพอเวลามันไปโดนตัวกระตุ้นเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเกิดการอักเสบขึ้นมาในเยื่อบุจมูกนะครับทำให้เกิดอาการของโรคตามมาได้แบบนี้สภาพอากาศต่างๆเกี่ยวด้วยไหมคะคุณหมอก็เกี่ยวด้วยฮะบางคนก็จะเป็นเวลาที่ฝนตกเวลาอากาศเย็นใช่ไหมฮะค่ะจะมีผลด้วยก็สามารถกระตุ้นได้อย่างนี้แล้วโรคนี้ค่ะคุณหมอคะมีสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างคะก็อย่างที่บอกก็คือสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องมีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนนะฮะโดยสาเหตุที่ตัวกระตุ้นที่เราพบบ่อยในคนไทยนะฮะก็คือไรฝุ่นบ้านพวกนี้ก็จะอยู่ตามห้องนอนนะครับตามปลอกหมอนผ้าปูที่นอนผ้าม่านนะครับในห้องนอนนะครับที่พบรองลงมาก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงภายในบ้านนะครับสุนัขแมวได้หมดเลยหรือจะเป็นแมงสาบก็ได้ก็ได้เช่นกันแมลงก็เกี่ยวหมดเลยแล้วแต่ว่าใครจะมีตัวกระตุ้นเป็นอะไรยังไงก็ต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะโดยที่เราจะทราบก็คือต้องมาตรวจนะครับพบแพทย์แล้วก็จะมีวิธีการตรวจนะครับเพื่อให้ทราบอาการล่ะคะเราสามารถจะสังเกตยังไงได้บ้างหรือว่าคุณผู้ชมเองอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะสังเกตตัวเองว่าอาการแบบนี้น่าจะใช่ละและต้องควรมาปรึกษาคุณหมอค่ะอาการก็คนไข้จะมีน้ำมูกนะครับมีอาการคัดจมูกจามมีน้ำมูกไหลนะครับบางคนก็จะเป็นเหมือนจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับหรือว่าจะมีอาการเหมือนน้ำมูกลงคอนะครับบางคนมีเสมหะในคอตอนเช้าอาการก็จะแตกต่างกันแล้วอาการนี้ค่ะจะสามารถแยกออกจากอาการเป็นหวัดปกติได้ยังไงคะคุณหมอมีการวินิจฉัยยังไงก่อนจะรักษาค่ะวิธีการตรวจทดสอบภูมิแพ้นะครับปัจจุบันมีอยู่2วิธีนะครับก็คือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังนะครับหรือเรียกว่าสกินพริกเทสโดยวิธีการก็คือจะใช้เป็นน้ำยาทดสอบนะครับหยดลงที่ผิวหนังของผู้ป่วยใช่แล้วก็จากนั้นก็แพทย์ก็จะใช้เข็มทําการสกิดเบาๆนะครับที่ผิวหนังของคนไข้บริเวณที่หยดน้ำยาทดสอบลงไปเพื่อดูปฏิกิริยาต่อน้ำยาทดสอบนะครับเพื่อจะได้บอกคนไข้ว่าคนไข้มีปฏิกิริยาหรือมีภูมิแพ้ต่อสารชนิดใดอันนี้ก็ปัจจุบันที่โรงพยาบาลจะทดสอบอยู่ทั้งหมด14ชนิดนะครับอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นการตรวจโดยใช้การเจาะเลือดไปตรวจนะครับโดยวิธีนี้แนะนำให้ตรวจในรายที่อาจจะผ่านการทดสอบทางผิวหนังมาแล้วแต่ว่าเราหาไม่เจอว่าแพ้หรือเปล่านะครับแล้วก็อาการเป็นน่าสงสัยว่าจะต้องเป็นในกลุ่มโรคภูมิแพ้แล้วก็จะแนะนำให้ทำการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยต่อไปจริงๆภูมิแพ้รักษาให้หายขาดก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นถ้าเมื่อไหร่เราไม่เจอตัวกระตุ้นที่เราแพ้เนี่ยอาการของโรคก็จะไม่เกิดนะครับอย่างคนไข้ที่แพ้ไรฝุ่นบ้านเนี่ยก็ต้องพยายามดูแลเรื่องความสะอาดภายในห้องนอนนะครับทำความสะอาดห้องนอนบ่อยๆไม่ให้มีฝุ่นอยู่ในห้องนอนเยอะนะครับเปลี่ยนผ้าปูทำความสะอาดคุณหมอคะในการวินิจฉัยโรคค่ะในการที่เราจะมาตรวจว่าคนไข้เนี่ยเป็นภูมิแพ้หรือเปล่ายังมีโรคอื่นๆอีกไหมคะก็สำหรับคนไข้ที่คัดจมูกเรื้อรังมานานนะครับก็จะแนะนำให้ทำการตรวจโดยทั่วไปเราก็จะตรวจ2กล้องดูภายในตรงจมูกนะครับเพื่อดูว่าคนไข้มีโรคร่วมอย่างอื่นนอกจากโรคภูมิแพ้หรือเปล่านะครับได้แก่พวกผนังกั้นจมูกคดนะครับก็จะทำให้คนไข้มีการคัดจมูกได้นะครับโรคลิ้นสีดวงจมูกนะครับไซนัสอักเสบซึ่งการรักษาจะแตกต่างจากการรักษาโรคภูมิแพ้อย่างเดียวนะครับโรคภูมิแพ้นะคะบางคนก็เป็นมานานบางคนก็มีโรคอื่นแทรกซ้อนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตกหนักอยู่ที่การรักษาแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณหมอค่ะการรักษามีขั้นตอนยังไงบ้างมีวิธีอะไรบ้างค่ะครับก็แนะนำในรายที่ตรวจทดสอบภูมิแพ้แล้วนะครับทราบว่าตัวเองแพ้ตัวกระตุ้นอะไรแนะนำให้หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นที่แพ้นะครับอย่างคนที่แพ้ไรฝุ่นบ้างแนะนำทำความสะอาดห้องนอนบ่อยๆเปลี่ยนผ้าปูนะครับต้องดูแลเรื่องความสะอาดในห้องนอนเป็นหลักเลยสำหรับบางคนแพ้ขนสุนัขขนแมวนะครับอย่างน้อยบางคนเลี้ยงสัตว์บอกว่าจะให้เลิกเลี้ยงก็ไม่ได้ใช่ไหมก็แนะนำว่าไม่ควรเข้าห้องนอนนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาในห้องนอนวันหนึ่งก็6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงหรือบางคนก็มากกว่านั้นนะครับ
่วนการรักษาด้วยยาปัจจุบันก็จะมียากินนะครับก็จะมียาที่เรียกว่าแอนตี้ฮิสตามีนหรือว่าที่เรียกกันทั่วๆไปว่ายาแก้แพ้ก็ปัจจุบันยาก็ค่อนข้างดีทานแล้วไม่ง่วงนอนนะครับแล้วก็จะมียาตัวนึงที่เรียกว่านาซาลสเตียรอยด์หรือยาพ่นจมูกนะครับอาจจะเคยได้ยินมาบ้างยาพ่นจมูกก็จะแนะนำให้ใช้ในรายที่จมูกบวมค่อนข้างเยอะหรือว่าอาการค่อนข้างมากการนะครับก็สามารถใช้ได้ใช่ค่ะแล้วในปัจจุบันนะครับนอกจากการรักษาด้วยการหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นรักษาโดยการใช้ยานะครับก็จะมีการผ่าตัดเข้ามาช่วยนะครับโดยจะเป็นการผ่าตัดเพื่อลดขนาดเยื่อบุจมูกที่บวมนะครับคือคนไข้ที่มีภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีเยื่อบุจมูกที่บวมใช่ไหมครับเราก็จะทำการผ่าตัดเพื่อลดขนาดเยื่อบุจมูกตัวนี้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยจะมีการรักษาที่เรียกว่าการใช้คลื่นความถี่วิทยุนะครับมาช่วยในการรักษาข้อดีคือเป็นการรักษาเป็นการผ่าตัดที่เล็กนะครับคนไข้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็สามารถทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยแต่เล็กมากเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำเป็นเข็มเล็กๆค่ะเจ็บไหมคะฉีดยาชานะครับก่อนทำแล้วก็ช่วงที่ทำเนี่ยจะไม่รู้สึกก็จะคล้ายๆกับเหมือนคนไข้มาทำฟันที่โรงพยาบาลเจ็บตอนฉีดยาชานิดเดียวนะครับหลังจากกลับบ้านก็ทานยาแก้อักเสบนะครับแล้วก็ล้างจมูกด้วยน้ำเกลืออาจจะคัดขึ้นคัดจมูกมากขึ้นสัก 2-3 วันแรกเป็นผลมาจากการที่จมูกมันบวมหลังจากผ่าตัดไปแต่หลังจากนั้นก็คือเยื่อบุจมูกเนี่ยมันก็จะขนาดเล็กลงแล้วก อาการคัดจมูกคนไข้ก็จะลดลง อย่างนี้ถ้าเราใช้วิธีการรักษาโดยการใช้คลื่นความถี่วิทยุหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นจะต้องลางานหยุดยาแล้วใช่ไหมคะคุณหมอสามารถจะทำได้วันนึงแล้วก็สามารถกลับไปได้เลยใช่ครับแล้วก็ไปดูแลที่บ้านต่อแนะนำให้ออกงดทำงานหนักงดออกกำลังกายแต่ว่าถ้าทำงานออฟฟิศหรือว่างานที่ไม่ได้มีการแอคทิวิตี้เยอะมากก็สามารถทำได้ครับเป็นวิธีการที่สะดวกมากเลยนะคะแล้วทุกคนสามารถจะใช้วิธีนี้ได้ไหมคะคุณหมอโดยทั่วไปแนะนำให้คนไข้รักษาโดยการหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นแล้วก็ใช้ยาก่อนครับแต่บางคนคือใช้ยามานานก็จะมาปรึกษาว่ามีทางเลือกอื่นอีกไหมไม่อยากพ่นยาแล้วพ่นยามานานแล้วกินยามานานแล้วใช่ไหมครับก็แนะนำเป็นวิธีการใช้คลื่นความถี่วิทยุในการลดขนาดเยื่อบุจมูกนะครับสามารถมาปรึกษาแพทย์ได้เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าโหเป็นมานานแล้วค่ะรู้สึกว่าไม่สบายจมูกเลยแล้วก็ใช้ยามานานก็ไม่หายอยากจะใช้คลื่นความถี่อยากจะให้คุณหมอเนี่ยช่วยผ่าตัดให้มันหายไปเลยก็จะมีวิธีเหมือนกันครับใช่ไหมคะคุณหมอคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากคำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคค่ะโอเคครับก็สำหรับคนไข้ภูมิแพ้นะครับก็เหมือนกับเราต้องอยู่กับโรคนะครับก็ต้องปฏิบัติตัวหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นที่แพ้นะครับดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับนอนให้พอดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับส่วนการใช้ยาเนี่ยแนะนำให้ใช้ตามอาการหรือว่าพบแพทย์ไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาต่อเนื่องหรือว่ากินยาทุกวันนะครับและในรายที่ทานยามานานแล้วหรือว่าใช้ยามานานแล้วเนี่ยเรามีทางเลือกอื่นในการรักษานะครับสามารถปรึกษาแพทย์ได้เพิ่มเติมนะครับการดูแลสุขภาพไม่ยากนะคะคุณผู้ชมแค่ทำตามคำแนะนำจากแพทย์เท่านั้นเองค่ะคุณก็จะสามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกคัดจมูกอยู่ตลอดเวลาอย่างที่คุณหมอได้เล่าไปในวันนี้นะคะก็ไม่ต้องทนค่ะเพราะว่ามีการรักษาไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยานะคะหรือว่าการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆมาหาให้เจอก่อนค่ะว่าคุณนั้นแพ้อะไรนะคะแล้วเราก็จะได้ในการรักษากันต่อไปหรือว่าการรักษาด้วยวิธีใหม่ๆในการใช้คลื่นความถี่วิทยุนะคะในการที่จะเข้ามาช่วยผ่าตัดก็จะช่วยคุณได้อีกเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ณัฐสิทธิ์อุดมสิริค่ะคุณหมอสอบคุณค่ะสวัสดีครับได้รับคำแนะนำดีๆไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนักวิทยาการตำรวจแห่งชาติค่ะบริษัท UCI Media ผู้ผลิตรายการและที่ขาดไม่ได้โรงพยาบาลพญาไทน้ำมันเราสองคนลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ